ครับสวัสดีครับนี่เจอกันมาครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมทีวี LCD LCD TV นะครับของ Samsung นะครับ40นิ้วรุ่นนะครับ LA40D503 F7R นะครับไฟกระแสสลับนะ100โวลต์ถึง240โวลต์นะครับ50/60เฮิร์ตซ์นะครับ180วัตต์นะครับอันนี้โอเคมีปัญหาทำไมก็ถอยละจอมืดดูแล้วน่าจะเป็นอาการจอมืดมีเสียงนะครับซัพพลายก็ไฮโวลต์นะครับเรียงหลอดแบ็คไลท์ก็จูเนอร์นะครับ CPU เมนบอร์ดต่างๆแล้วก็ตัวไอคอนบอร์ดพาเนลอยู่ด้านล่างนี่นะครับประมาณนั้นคร่าวๆช่างแมวก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับพอทำได้อะไรพอทำได้ก็ทำนะครับโอเคเราก็มาวัดไฟกันนิดนึงโอเคดูการนิดนึงนะครับ Samsung ปุ๊บกด power on ค้างไว้นะครับด้านล่างนิดนึงก้มหน่อยนะครับไฟจะกระพริบติดนะครับโปร่งถอดไว้แล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคก็มาดูตรงนี้นะครับแบ็คไลท์จะติดนะครับ2ตรงรูนี่นะครับใช่มั้ยปิดก่อนมองหาปุ่มก่อนหาปุ่มปิดไม่เจอเฮ้ยช็อกโกแลตโอเคครับปิดกันนะครับปิดสวิตช์ตรงใต้นี้นะครับเปิดให้ดูทีนะครับมืดอยู่นะตอนนี้กดมาให้มองไม่เห็นนะด้านล่างโอเคติดแล้วนะครับโอเคครั้งแรกก็มาเช็คแรงไฟกันก่อนนะครับตัวซัพพลายที่เมนบอร์ดที่มาเลี้ยงบอร์ดจูเนอร์นะครับคำสั่งต่างๆเปิดได้โอเคตั้งเช้าใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับตั้ง 1,000 โวลต์ DC นะครับตัวนี้ใหญ่เห็นชัดดิวัดเลยครับขาเขาจะมีบอกอยู่แล้วขา1เขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็น B บวกนะครับ B13 นะครับก็คือ13 12โวลต์นั่นแหละโอเคขา1นะครับตรงนี้ไล่เลยขา1อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันง่ายๆ1นี่โอเค1จ่ายนะครับ12โวลต์แล้วก็ขา2ขา2อะไร Power Deem นะครับ Power Deem ขา2ใช่ไหมต้องวัดอันนี้นะขา2อยู่นี่จะวัดลำบากนะใกล้ๆหน่อยไม่เห็นอีกอ่ะจะลำบากหน่อยนะครับมือเดียวอ่ะขาสองนี่นะครับขาสองนี่3โวลต์นะครับแล้วก็ต่อมาขาจะสลับค่อยกันนะครับ1 2 3ขาต่อไปขา3ครับB13 โวลต์นะครับเขาบอกเขาเป็น B บวกเลยอ่ะ12โวลต์โอเคต่อไปขา4นะครับขา4นี่เป็น NC นะครับ NC ขา4จิ้มตรงนี้ NC NC นี่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ขา5นะครับขา5 4 5 5นี่12โวลต์นะครับขา6 BLU on นะครับขา6ขา6ตรงนี้ขา6นี่5โวลต์นะครับ5โวลต์ต่อไปก็ขา7ขา7 1 2 3ขา7 B13 โวลต์นะครับก็คือ12โวลต์นั่นแหละแล้วก็ขา8นี่ครับผมเป็นกาวนะครับเป็นกาวต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับ
8แล้วก็90ก็เป็นกราวนะครับ90ก็0โวลต์นะครับศูนย์โวลต์90 11เขาบอกว่า B 5โวลต์ก็บวก5โวลต์เองนะครับ11โอเค15โวลต์นะครับแล้วก็ขา12 A 5โวลต์นะครับก็5โวลต์นะครับคือลายปินเขาบอกอยู่แล้วแล้ว13บอกเลย B ก็คือบวก5โวลต์เองนะครับเอาง่ายๆครับโอเคแล้วก็ขา14 PS on นะครับ5โวลต์เหมือนกันเป็น A โอเคก็ปกติครับมีหมดนะครับต่อไปมาดูชุดนี้กาวก็ลงที่ตัวจอนะครับตัวโครงโลหะตัวซ็อกเก็ตตัวที่เป็นแบ็คไลท์นะครับของ CN นะครับ CNI 181ให้810มาดูขา1ขา1ก็บอกเขาบอกว่าเป็นไฮนะขา1ไฮเราไม่รู้ว่ากี่โวลต์ละขา1ของนี้นะโอเคเป็นลบเลยแป๊บนึงเขาบอกว่าเป็นไฮจับแล้วเป็นลบ14เป็นลบขึ้นลงๆนะฮะกระพริบนะครับ11 12 13 14ทำงานนั่นเองเป็นเหมือนพันนะครับต่อไปขา3 3บอกว่าเป็นโลนะครับขา3ขา2ไม่มีตัวนี้มาดูจากซ็อกเก็ตใหญ่เลยนะครับเป็นโลนะวัดไม่ขึ้นเลยกาวไม่แน่เลยแป๊บนึงนะ3เป็นโลโลก็ต้อง0นะเป็นโลครับต่อไปในขาไหนนี่1 2 3 4 5 6 7 8ขา8ขา8บอกเป็นกาวนะครับเป็นกาว8เป็นกาวกาวต้องเป็น0อย่างนั้นนะครับขา9ขา9 PV OPP OVP 9นะครับตัดไปยังไง9เป็น0นะเป็น0นะครับ10 10ก็12โวลต์นะครับ10นี่ CNT Protect หรือเปล่าครับนี่เป็น Protect นะ CNT P Protect หรือเป็น Reset นะครับหรือว่าเป็นคอนทานนะครับทันโปรแล้วทุกอย่างไม่แน่ใจแล้วก็ขา11ก็เป็น12โวลต์นะครับแล้วก็ขา12ก็เป็น12โวลต์นะครับของชุดนี้โอเคไฟปกติหมดนะครับแล้วก็จะมาชุดนี้ชุดจูเนอร์ชุด IC CPU ตัวนี้IC 207เนาะตัวนี้คุมไฟ3โวลต์เบอร์ไม่ชัดนะครับเบอร์พอเห็นแล้วกันเห็นประมาณนี้ดูแรงไฟแล้วกันครับ
แล้วก็วัดเท่าที่วัดได้นะครับจอก็ไม่ดับนะครับติดตลอดขาไฟเข้า4โวลต์นะครับตัวนี้น่าจะเป็น3โวลต์นะโอเคด้านบนนะครับขาบนน่าจะเป็นเรกูเลตนะตัวนี้3โวลต์มีนะครับแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับที่เขาบอกไว้อยู่ตรงจุด4เนี่ยที่มีเขียนว่า13โวลต์อยู่นะครับจุดไหนตัวนี้โอเคจุด4เนี่ยนะครับเขียนว่า BD 248นะครับตรงชิปเนี่ยใน12โวลต์นะครับจุดนี้5โวลต์นะครับเขาเขียนไว้อยู่นะครับ BD นะจุดนี้5โวลต์นะครับที่มาเลี้ยงตัวไปน่าจะไปอีคอนบอร์ดนะครับก็ไม่มีแล้วไฟจุดอื่นก็ปกติก็มี AC ตัวนี้ IC 242ตัวนี้เท่าไหร่5โวลต์นะครับเข้าเท่าไหร่เอ่ยสวิตช์นะ5โวลต์ด้านหนึ่ง3โวลต์นะครับตอนทำงานแล้วก็จะมีไฟ BT นะจูเนอร์เช็คแรงไฟคร่าวๆที่มี BT ตัวนี้นะครับประมาณไม่แน่ใจขาถ้านับจากฝั่งขวาขา4แล้วกันนะครับ BT จูเนอร์นี่นะครับตรงนี้30โวลต์นะครับจูเนอร์ก็ต้องมี5โวลต์แน่นอนนะครับเดี๋ยวขา5โวลต์เมื่อกี้เห็นแวบๆ4โวลต์นะครับดูเป็นขานี้นี่ขาประมาณขา2ไม่ใช่ขาเหมือนกัน5โวลต์นะครับของจูเนอร์ก็มีครบนะครับส่วนขยายลำโพงเลยนะดูทางออกลำโพงนะครับนี่นะจุดนี้นะครับจุดนี้ลำโพงโอเป็น OTL อ่ะ6โวลต์นะครับใน6โวลต์ครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายนั่นเองครับแสดงว่าจ่ายขยายนี่จ่าย12โวลต์นะครับไปลำโพงก็ได้นะครับโอเคครับจากการตรวจเช็คคร่าวๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตัวทีคอนบอร์ดน่าจะมีปัญหาหรือว่าตัวพาเนลจอมีปัญหานะครับก็เป็นไปได้2อย่างโอเคครับยังไงก็ต้องลองประเมินราคาลูกค้าดูก่อนแต่ส่วนมากที่ช่างๆจะเจอกันจะเป็นจอเสียนะครับหรือว่าซีช็อตก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ลองเสนอราคาลูกค้าดูก่อนครับโอเคครับยังแจ้งราคาลูกค้าดูก่อนก่อนจะเลยมากกว่านี้อันนี้เช็คคร่าวๆกันพอเป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับวีซัมซุงสวัสดีครับสู้ๆครับโอเคถ่ายบอร์ดไว้ครับเผื่อใครต้องใช้นะครับซัมซุงของใครหายไปจะซื้ออะไรได้แต่ส่วนมากเจอกันจอจะชอบเสียนะครับรุ่นนี้จอเสียเยอะนะครับจอนี้ก็ค่อนข้างจะแพงนะครับราคาก็จะประมาณครึ่งหนึ่งของที่ซื้อมานะฮะจอนอกจากหาจอมือสองได้นะครับก็จะถูกหน่อย